นะมีนะยังไม่ได้หยิบใบเช็คชื่อเลยอยากไปหยิบหนังสือแล้วนะอันนี้ก็คือที่นี้เราถูกขอไม่จัดโต๊ะเนาะไม่ตั้งก็คือใส่ทีละนะพรุ่งนี้ลืมใส่เครื่องเสียอะไรเสียดำมันดำเขียวไอ้มันแดงเขียวขาวไม่ใช่หรอมันไม่ได้ปิดเลยคลิปมากไงเดี๋ยวนะขอเสร็จเอาต้นผ้าสีเขียวต้นอื่นไม่สีเขียวไม่ต้นผ้าสีเขียวฉันนั้นไม่ใช่สีขาวเลยสีขาวพี่มาร์คไงครับพี่มาร์คใช่ลูกค้าพี่ปลาเราอีกแล้วเสียงอะไรอ๋อลูกโป่งแล้วก็เสียงอะไรจริงๆหนูต้องเอาไปใส่นี้ด้วยรถที่มันมีล้อเล็กๆอ่ะให้มันวิ่งไปเป็นขบวนค่ะลูกโป่งมากจดเลคเชอร์จดในลูกโป่งสวัสดีค่ะโอเคนะคะขออนุญาตเช็คชื่อขึ้นไหมอ้าวไม่ได้มองกดแล้วนะแสดงว่ากดตึ๊ดเดียวลืมปิดไลน์เมื่อกี้โหลดมาไหมมันเหมือนกับกระพริบแบบนั้นคือมันมาหรือไม่มามันต้องไม่กระพริบใช่ไหมคุณแอนน่าจะจริงป่ะไม่พี่ยังไม่ได้เสียบขอโทษค่ะเด็กๆพี่น้อยมัวแต่ห่วงออนไลน์ปรากฏว่าเสียบโปรเจคเตอร์ให้กับออนไลน์ดีนะคุณแอนเดินมาดูโอเคนะคะมอดจุดออนไซต์อ้าวมอดจุดออนไลน์ออนไซต์ไม่ได้เห็นหน้าจอเพื่อนๆ เลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะขอบคุณค่ะคุณแอนอ่ะต้นค่ะข้าวค่ะตาตาค่ะซีค่ะไข่มุกค่ะมาค่ะออโต้ค่ะเฟื่องฟูค่ะมีคอพีมาแล้วนะคะค่ะอเล็กค่ะเบดค่ะดีนค่ะประวานค่ะวินค่ะแพทค่ะแพทค่ะแพทค่ะปางค่ะเซนครับแพรวาเดินนั่งไกลคุณน้อยจังเลยภูค่ะเก้งค่ะฮัลโหลค่ะสปายค่ะโชกุนค่ะโอปอค่ะค่ะทองค่ะครับเปมค่ะมาครับเกตค่ะแอดมาแล้วใช่ไหมคะบอมเบย์ค่ะเช็คนาเดียค่ะนาเดียยังไม่ถึงค่ะลูกรอแป๊บมิยูค่ะไม่มาค่ะข้าวกล้องค่ะมาครับครับไทเกอร์ค่ะพงค่ะนาเดียนะคะแท็บค่ะครับโอเค
ออโต้ออโต้ขึ้นมานะครับครับผมอ้าวทุกคนดูนะคะละลายขึ้นมาแป๊บเดียวลายเป็นสีเขียวนะคะจากค่าต้านทานใช่ไหมคะมีลักษณะเป็นแบบใดนั้นนะคะมันจะมีของลักษณะของตัวต้านทานนั้นมีสีแตกต่างกันออกไปนะคะเราจะค่าประจำตำแหน่งของแถบสีนะคะออกมาดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าวิธีการคิดค่าแถบสีนั้นเนี่ยเราพอเข้าใจแล้วเนาะว่าอ่ะนะคะวิธีการคิดหรือวิธีการคำนวณเนี่ยนะเราก็ดูได้จากตารางรหัสของแถบสีนะคะทั้งหมดก็คือ4แถบนะคะก็คือค่าตัวเลขหลัก10อันนี้ทวนนะค่าตัวเลขหลักหน่วยและก็คือแถบที่เป็นตัวคูณนะคะแถบที่เป็นตัวคูณนะคะทีนี้นอกจากแถบที่เป็นตัวคูณแล้วก็คือจะเป็นแถบสีที่บอกถึงความคลาดเคลื่อนนะคะซึ่งจะแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ก็คือค่าความคลาดเคลื่อนก็คือไม่เกินเนาะบวกลบ 20% นะคะอันนี้นะทุกคนพอเข้าใจเนาะนะคะในออนไลน์ก็คือส่งละนะคะออนไลน์ก็ยังมีไม่ส่งอยู่นะคะส่งด้วยนะคะหน้านี้นะหน้านี้ก็คือหน้าที่เท่าไหร่นะ70เท่าไหร่กันบ้าง71ใช่ไหมคะหน้า71นะคะใครยังไม่ได้ส่งส่งด้วยนะคะทีนี้มีได้สรุปแล้วนะว่าแท็บที่1คืออะไรแท็บที่2มันหมายถึงอะไรนะคะต่อไปเราจะมาพูดถึงลักษณะของตัวต้านทานที่เราเรียกว่าตัวต้านทานที่เปลี่ยนค่านะคะอยู่หน้าไหนเอ่ยเราอยู่ในหน้าอิเล็กทรอนิกส์นะคะเจอไหมนี่คือข้อที่2เนาะครั้งที่แล้วเราพูดถึงตัวต้านทานคงที่นะคะก็คือจะเป็นแถบสีที่เราคำนวณไปที่เราทำไปตรงนั้นก็คือเป็นตัวต้านทานที่เปลี่ยนค่านะคะไปโทษตัวต้านทานที่มีค่าคงที่จากครั้งที่แล้วที่เราเรียนไปวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวต้านทานนะคะตัวที่2ก็คือตัวต้านทานที่มีการเปลี่ยนค่านะคะซึ่งจะอยู่ในเนื้อหาในหน้าที่40เท่าไหร่คะ48เดี๋ยวไหมคะใต้ล่างของแถบสีตัวอย่างที่เราทำไปคราบที่แล้วเห็นไหมนะเราจะมาพูดว่าเป็นตัวต้านทานเปลี่ยนค่าได้ก็คือเป็นตัวต้านทานเมื่อหมุนแกนของตัวต้านทานแล้วค่าความต้านทานจะเปลี่ยนไปส่วนใหญ่นะคะเขาใช้นิยมใช้เกี่ยวกับควบคุมค่าความต่างศักย์ของไฟฟ้าในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะอาจจะเป็นเช่นในเรื่องของการเพิ่มหรือการลดเสียงของเช่นวิทยุนะคะตรงโวลูมใช่ไหมนะคะหรือโทรทัศน์ต่างๆนะคะดังนั้นหนูจำสัญลักษณ์นี้ด้วยนะคะถ้าใครสอบออนเน็ตอาจจะเจอในข้อสอบออนเน็ตนะคะว่าสัญลักษณ์ของความต้านทานนะพยายามมาแล้วมีสัญลักษณ์แบบไหนนะคะก็คือเป็นเหมือนตัวคลื่นความถี่ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นลูกศรชี้ไปทางด้านขวาถ้าเราพูดถึงทิศก็ชี้ไปทางทิศไหนเหนือใต้ออกตกก็คือเฉียงอะไรเฉียงเหนือนะคะหัวลูกศรนี่คือลักษณะของสัญลักษณ์ที่ใช้ในวงจรตัวต้านทานที่เปลี่ยนค่าได้นะทีนี้เรามาดูนะคะว่าเราจะเห็นว่าตัวต้านทานตัวเนี้ยนะคะมันเป็นยังไงมันเปลี่ยนแปลงไปตามแสงที่ทำไมเอ่ยแสงที่มันตกกระทบลงมาเซนครับเอาภาพแรกเลยเหรอลูกฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลนั่งตรงโอเคอย่าเพิ่งง่วงสิภาพแรกอยู่เลยนะโอเคนะไปห้องน้ำไหมล้างหน้าไหมโอเคไม่ล้างหน้านะนะคะค่าความต้านทานเปลี่ยนแปลงตามแสงที่มีการตกกระทบซึ่งใช้กับการวัดแสงในเอามาใช้เกี่ยวกับอุปกรณ์อะไรอุปกรณ์อะไรฮัลโหลเอามาใช้กับอุปกรณ์อะไรที่มันตกกระทบแล้วทำให้เกิดมันมีแสงเกิดขึ้นนะเอามาใช้กับอุปกรณ์อะไรก็คือไฟฟ้าก็คือใช้ไฟฟ้าคนอื่นนะต่อไปโซลาร์เซลล์เบสอะไรได้บ้างต่อไปครับต่อไปกดปุ๊บสวิตช์ปั๊บเลยอะไรคะต้องถ่ายรูป
ทรศัพท์ไปแล้วไหลไปแล้วทีนี้ก็คือระเบิดปรมาณูป่ะนะคะบอกว่าการเปลี่ยนตามแสงที่มาตกกระทบก็คือซึ่งใช้กับการวัดแสงเช่นนักถ่ายภาพหรือตากล้องทั้งหลายนะคะจะมีการคือถ้าเขาเป็นมือโปรจริงๆโปรนะโปรไม่ใช่โปรอย่างอื่นนะคะมือโปรคือเป็นแบบสำหรับถ่ายภาพมีความชำนาญในเรื่องของการถ่ายภาพเนี่ยเขาจะมีตัววัดแสงว่าแสงมากแสงน้อยถูกไหมนะคะที่ภาพออกมาแล้วทำไมคะมันจะสวยงามนะคะเราเรียกตัวอุปกรณ์ตรงนี้ว่าตัวต้านทานไวแสงเจอข้อสอบนะคะตัวต้านทานไวแสงหรือ LDR นะคะไม่ใช่ LER นะ LDR นะคะย่อมาจากคำว่าอะไรไรอะไรคะอ้าวทาโร่อ่านให้ฟังค่ะทาโร่เก่งโอ้โหเอามาอีกทีซิคุณได้ฟังไม่ทันright dependent resistor นะคะจัดเป็นตัวขอบคุณครับจัดเป็นตัวต้านทานปรับค่าได้นะคะดังนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแสงที่มาตกกระทบถ้าปริมาณถ้าเขาบอกว่าแต่ถ้ามีแสงหรือปริมาณแสงกระทบน้อยเป็นไงคะตัวต้านทานเป็นไงมันตัวต้านทานเป็นไงคะมันจะไวแสงไหมตัวต้านทานไวแสงไหมคะดีๆดูดีๆมันจะมีค่าความต้านทานสูงครับมันจะมีค่าความต้านทานสูงเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรทำไมถึงมีค่าความต้านทานสูงต้านทานแสงอะไรนะดีๆอ่ะเปรมว่าไงเปรมว่าไงคะถ้าในกรณีที่ถ้าไม่มีแสงหรือมีแสงปริมาณน้อยมาตกกระทบตัวต้านทานมันต้องเป็นยังไงเปรมผมว่ามันน่าจะอ่อนครับมันจะอ่อน ใครอ่อนครูน้อยอ่อนใช่ไหมตัวต้านทานครับตัวต้านทานจะอ่อนนะคะเขาบอกว่าตัวต้านทานมันจะมีความไวเป็นไงคะไวต่อแสงมีค่าความต้านทานสูงนะคะมีค่าความต้านทานสูงเราเรียกกลุ่มพวกนี้ว่าตัวต้านทานที่เปลี่ยนค่าได้ดังนั้นเนี่ยเขาจะเปลี่ยนค่าตามแสงที่มาทำไมตกกระทบนั่นเองนะคะอันนี้คือตัวต้านทานที่เปลี่ยนค่าได้ชนิดที่สองต่อไปมาดูตัวที่อีกตัวหนึ่งนะคะเคยได้ยินคำว่าตัวเก็บประจุไหมมีหน้าไหนไหมตัวเก็บประจุตัวเก็บประจุหน้าไหนคะอันนี้อาจจะไม่มีให้ทำแบบหัดไม่ทันนะคะเพราะว่าเหลืออาทิตย์หน้าเราจะสอบแล้วนะคะเปิดมาปีใหม่เราสอบเลยใช่ไหมยันอีกนิดเดียวเราสอบเลยใช่ไหมคะเราเหลือหนึ่งเรื่องนะคะเรามาดูคำว่าตัวเก็บประจุในหน้าที่53ค่ะลูกเคยเห็นไหมตัวแบบนี้มินิก็ลืมหยิบมาอยู่ในกล่องในเล่มพับนะคะเดี๋ยวคราวหน้าจะหยิบให้ดูตัวมันเล็กๆนะคะอยู่ในกล่องตัวเก็บประจุนะคะเป็นชิ้นส่วนเล็กๆนะคะมีขานะคะมีขาทำหน้าที่นะคะทำหน้าที่อะไรเก็บด้วยและทำไมด้วยเก็บปล่อยหรือเก็บหรือคายประจุให้กับวงจรให้กับอุปกรณ์นะคะต่างๆเห็นไหมคะดังนั้นเนี่ยเขาบอกตัวเก็บประจุเนี่ยมีไม่ได้มีแค่ชนิดเดียวมีด้วยกันหลายชนิดหนูดูตัวอย่างในหนังสือนะคะก็พอกันเลยนะคะมีภาพเดียวนะคะนี่นะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเก็บประจุตรงนี้ทำหน้าที่ในการเก็บและคายประจุไฟฟ้านะคะมีอยู่ด้วยกันหลายชนิดซึ่งเราจะเห็นว่าตัวเก็บประจุนั้นเนี่ยนะคะเขาเอาไปไว้ตรงไหนส่วนใหญ่อยู่ที่ไหนแผงนะคะส่วนใหญ่ก็คืออยู่ที่แผงวงจรไฟฟ้านะคะตัวเล็กๆน้อยๆนะคะบางทีตัวเล็กแทบทำไมแค่มองไม่เห็นเวลาที่เราเห็นช่างเนาะเวลาเขาซ่อมทางอะไรบางอย่างนะคะเขาจะใช้อะไรแว่นเขาจะมีแว่นของเขาใช่ไหมคะแว่นพิเศษของเขาเนี่ยเป็นแว่นสายตาพิเศษของเขานะคะครอบตาเลยแล้วก็ทำไมใช้ตัวบัตรเกียร์อะไรนะคะเชื่อมถังนะคะเราจะเห็นว่าขนาดอย่างเช่นแผงหลังของโทรศัพท์มือถือของเราใครเคยเห็นไหมตัวมันทำไมมันเล็กนิดเดียวถูกไหมเราแทบจะทำไมเราแทบจะมองไม่เห็นเลยนะคะ
อย่างเช่นวันนั้นมิได้ไปแค่น็อตนะโทรศัพท์อ่ะคือเราก็มองไม่เห็นหรอกแต่เราสังเกตได้ว่าอุปกรณ์ที่เวลาที่โทรศัพท์เรามีปัญหาน็อตหลุดน็อตลอยพวกเนี้ยตัวเครื่องมือของเขาเช่นอาจจะต้องใช้หยิบมันหยิบไม่ได้แหละติดมือมันไม่รู้ติดมือมาหรือเปล่าคือมันเล็กมากเขาจะใช้เป็นแบบสกรูอะไรของเขาที่เป็นแม่เหล็กอุปกรณ์เขาคือต้องเป็นแบบแม่เหล็กหลุดได้พอจิ้มไปปุ๊บติดมาละแล้วเขาก็รู้ว่าจุดไหนที่จะต้องเป็นจุดที่แบบใส่น็อตลงไปเงี้ยครูยืนดูอยู่โอ้โหคือแบบมันเล็กจนเรามองไม่เห็นใช่ตัวนี้เดียวอย่างวันนั้นโทรศัพท์มีนะมีปัญหาก็คือมันเผยถามลูกศิษย์ทั้งหลายแล้วลูกศิษย์ว่าต้องเข้าลงซ่อมครับเขาไม่สามารถช่วยคุณได้นะคะก็ต้องไปลงซ่อมนะคะแต่ดีว่าไม่เสียตังค์ตัวมันเล็กมากจริงคือเรามองไม่เห็นนะคะก็คือต้องเป็นผู้ชำนาญการจริงๆเนาะถึงจะทำได้นะคะต้องก็คือมันเป็นอาชีพเขานะเขาก็ปุ๊บปุ๊บแป๊บเดียวนะคะแล้วเขาก็บอกว่าพี่ครับไม่เสียตังค์นะครับนะเพราะว่ามันเป็นอะไรเล็กน้อยเขาสามารถทำได้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าวางประกบการโดยจะมีฉนวนนะคะซึ่งจะมีฉนวนวางอยู่เนี้ยเราเรียกว่าไดอิเล็กทริกนะคะขั้นกลางอยู่นะคะก็คือไม่ให้มันสปาร์กกันถูกไหมมันก็จะมีฉนวนกั้นอยู่นั่นเองนะคะซึ่งถ้าเราต้องรู้นะเราต้องสังเกตเป็นด้วยนะคะวันนี้คืนนี้หนูลองไปอุปกรณ์ไฟฟ้าที่พังแล้วลองไปแงะดูสินะคะว่าอุปกรณ์ตรงนี้มันคืออะไรนะเด็กผู้ชายชอบแงะชอบงัดใช่ไหมคะแงะงัดแล้วเอากลับคืนที่เดิมได้ไหมทองครับของเคยซ่อมแล้วเอาของกลับคืนไม่ได้มีไหมมีนะคะในออนไลน์นี่มีออนไลน์มีไหมต้องถามนักเรียนผู้ชายนะคะโซนขนาดนั้นใช่ไหมนะคะแงะกลับคืนแล้วเอาเข้าไปที่เดิมไม่ได้นะคะเวลาซ่อมจักรยานก็เหมือนกันเอาล้อใส่ไปเสร็จแล้วอ้าวลืมใส่โซ่ใช่ไหมเคยไหมขี่ได้ไหมขี่ไม่ได้นะคะโอเคต่อไปเรามาดูนะคะว่าตัวเก็บประจุนะคะบางชนิดมันอาจจะเป็นภาคความรู้นิดหน่อยมันอาจจะทำให้เด็กๆแบบเบื่อนะในเด็กก็พยายามทำความเข้าใจนะคะมันเป็นลักษณะที่เขาจะอธิบายว่าตัวต้านทานแต่ละชนิดตรงเนี้ยนะคะหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่ละตัวตรงเนี้ยมันเอามาใช้ทำอะไรนะคะมันอาจจะเป็นอธิบายการบรรยายนิดนึงนะคะอย่างวันนั้นเรายังมีคำนวณอะไรนะคะก็คืออาจจะยังทำไมอาจจะยังทำไมคะอาจจะยังไม่ง่วงใช่ไหมคะแต่พออธิบายปุ๊บเริ่มไปแล้วนะคะต่อไปเด็กๆมาดูนะคะเขาบอกว่าตัวเก็บประจุบางชนิดมีขั้วคือขั้วบวกเหมือนกันนะคะขั้วลบนะทีนี้เขาบอกว่าการต่อตัวเก็บประจุในวงจรต้องต่อให้ถูกขั้วถูกไหมเอาง่ายๆรีโมทอันเนี้ยถ้าเราใส่ผิดฐานผิดสมมติว่ามันใช้ฐานสองก้อนเดี๋ยวแง่เขาพังครูก็แง่แล้วเขาดีเลยถ้าเขาใช้ฐานสองก้อนเวลาที่เด็กใส่ฐานน่ะบางทีดูไหมว่ามันเป็นขั้วบวกหรือขั้วลบดูไหมคะโชดูโชกุนดูไหมดูใช่ไหมวินดูไหมดูนะคะใช่ไหมคือบางทีผู้หญิงอ่ะเขาไม่ได้ละเอียดเหมือนผู้ชายบางทีก็ใส่ไปเลยบ่นอยู่นั่นแหละนะคะว่าทำไมมันใช้ไม่ได้เอาก็คุณเอาขั้วไปเอาขั้วมันไปไว้ทางเดียวกันทำไมคะมันก็ใช้ไม่ได้ถูกไหมมันก็ต้องสลับสมมติว่ามีสองก้อนก็สลับใช่ไหมคะบวกลบบวกลบเนี่ยมันคือเขาจะทำไว้สำหรับสลับด้านกันอยู่แล้วหนูสังเกตดีๆนะคะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นรีโมทพวกนี้ด้านสปริงจะเป็นด้านที่เป็นฐานที่มันเป็นยังไงคะเป็นปุ่มขึ้นมาหรือเป็นแบนด้านที่มีสปริงสังเกตไหมเป็นตุ่มละเป็นแบบเป็นตุ่มเราแงะของเขาไหมแงะไม่ได้เดี๋ยวเขาพังนะคะดังนั้นนะคะตอนนี้ทุกคนอยู่ในออนไลน์เริ่มดูซิว่าแงะได้ไหมนะคะที่บ้านนะดูเดี๋ยวถามออโต้ก่อนออโต้ครับไอ้นอกเหนือจากตัวเก็บประจุนะออโต้เคยสังเกตไหมว่าถ้าเราใส่ฐานไปในรีโมทเนี้ยเราสังเกตไหมว่าด้านที่เป็นที่มันมีสปริงตัวเล็กๆอ่ะมันจะเป็นมันเราจะเอาฐานให้ใช้ใส่ไปอ่ะมันจะมีฐานอยู่สองด้านใช่ไหมเราสังเกตไหมว่าไอ้ที่เป็นด้านที่เป็นตุ่มๆโผล่มากับด้านแบนๆตรงนั้นอ่ะเราใส่ด้านแบนๆไว้ด้านไหนจำได้ไหมเคยทำไหมด้านที่มีสปริงป่ะครับด้านที่เป็นสปริงส่วนใหญ่แบนๆหรือเป็นตุ่มๆโผล่ขึ้นมาของฐานให้ใช้แบนใส่ด้านสปริงครับ
ใช่ไหมคะแบนๆจะสั่นใส่ไว้ด้านที่เป็นสปริงสังเกตไหมไอ้ด้านแบนๆนั้นบวกหรือลบฮะบวกหรือลบลบลบหรือบวกถอดเลยไหมวิ่งไปเอาถ่านมาก้อนหนึ่งริมโน้นด้านแบนๆด้านแบนนั่นคือด้านที่มันเรียบเลยอ่ะต้นเดินไปเอาข้างห้องมาถอดออกมาเลยก้อนสองก้อนนะคะเพื่อนเริ่มงงแล้วเอ๊ะไอ้ด้านแบนของถ่านนั้นด้านแบนลบอะไรนะครับด้านแบนลบครับด้านแบนลบอันนี้คือถอดของที่บ้านแล้วใช่ไหมใช่ครับเพื่อนในออนไซต์กำลังไปหยิบมานะคะให้เห็นของจริงเลยละกันนะคะอันนั้นก็คือเวลาที่ใส่เราก็ต้องสังเกตด้วยถ้าใส่ผิดก็คือเครื่องมือมันก็ใช้ไม่ได้ถึงแค่ถ่านนะคะเหมือนกันนะคะตัวเก็บประจุอะไรพวกนี้ก็เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะใส่ลงไปเนี่ยเราก็คือทำไมคะต้องปอกขั้วให้ถูกต้องนะคะนี่คือลักษณะของตัวเก็บประจุต่างๆนะคะเอาดูเองเลยลูกส่งให้เพื่อนดูมาตัวหนึ่งไปดูเองนะคะเพื่อนได้มาแล้วนะดังนั้นเราจะเห็นว่าในตัวถ่านนี่คือเพิ่มเติมนิดนึงใช่ไหมหาเจอไหมบวกกับลบเจอไหมคะด้านไหนด้านบวกเอ่ยด้านที่เป็นตุ่มใช่ไหมด้านที่เป็นตุ่มๆแบบนี้เป็นขั้วอะไรบวกใช่ไหมคะด้านแบนๆเป็นขั้วอะไรลบนะคะสัญลักษณ์ลบไหมคะนี่สั่นไหมนะแต่ถ้าด้านเป็นตุ่มๆแบบนี้อันนี้คือให้ดูว่าวิธีการเราดูว่าบางทีไม่ได้เคยสังเกตไงว่าแต่ละด้านนั้นเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือด้านที่เป็นตุ่มๆก็คือจะเป็นบวกนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือลักษณะอันนี้คือเราสัมผัสตลอดเวลาใช่ไหมอย่างน้อยก็คือเปิดทีวีนะคะโอเคขอบคุณพ่อต้นต่อไปนะคะเรามาดูนะคะว่าตัวเก็บประจุมีหลายแบบถูกไหมตัวเก็บประจุมีหลายแบบหลายขนาดแต่ละแบบจะมีความเหมาะสมกับงานที่แตกต่างกันโดยทั่วไปแบ่งเป็น2แบบได้แก่อะไรบ้างเมื่อกี้พูดแล้วว่าตัวแรกก็คือเป็นตัวเก็บประจุแบบคงที่อยู่ในหนังสือนั่นหนูหน้า56หนูไฮไลท์ลงไปนะจะความสำคัญตรงไหนที่เป็นสำคัญหนูไฮไลท์ลงไปนะคะตัวเก็บประจุค่าคงที่คืออะไรคืออะไรเข้ากล้องตัวเก็บประจุมันมีลักษณะเป็นยังไงคะตัวเก็บประจุชนิดมีค่าคงที่คำว่าค่าคงที่มันเป็นยังไงลูกเปลี่ยนแปลงค่าความประจุได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้ไหมคะเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยก็คือค่ามันจะคงที่นะคะซึ่งถ้าการลักษณะของอะไรคะตัวเก็บประจุเนี่ยที่ได้รับการผลิตที่มันมีที่โดยทั่วไปที่เขาใช้กันมันจะมีค่าคงที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าประจุได้แต่ปรับค่าความประจุให้เหมาะสมกับวงจรได้นะคะโดยตัวเก็บประจุหลายๆเนี่ยหลายๆตัวเนี้ยนะคะสามารถเอามาต่อแบบขนานและต่อแบบอนุกรมได้นะคะดังนั้นเนี่ยสัญลักษณ์ก็อาจจะเป็นคล้ายๆมันคล้ายๆเซลล์ไฟฟ้านะแต่เส้นมันทำไมเป็นไงคะมันยาวเท่ากันใช่ไหมคะมันยาวเท่ากันนะคะหรือลักษณะหนึ่งเส้นที่เป็นขั้วแทนสัญลักษณ์เป็นขั้วบวกโค้งอีกด้านหนึ่งสัญลักษณ์เป็นแทนขั้วลบนั่นเองนะคะอันนี้คือเป็นตัวเก็บประจุที่มีค่าคงที่แต่ทีนี้มีค่าเปลี่ยนได้ล่ะมีค่าเปลี่ยนได้ล่ะต้นเป็นยังไงก็เปลี่ยนได้ใช่ไหมเปลี่ยนได้เปลี่ยนไปตามอะไรเปลี่ยนไปตามความต้องการใช่ถูกไหมเช่นเมื่อกี้ยกตัวอย่างแล้วแหละนะคะเอามาใส่ในอุปกรณ์อะไรบ้างไหนยกตัวอย่างซิบินรีโมทเพิ่มเสียงโทรศัพท์เพิ่มเสียงใช่ไหมรีเสียงอะไรอีกคะลำโพงนะคะลำโพงนะคะเพิ่มโวลูมลดโวลูมก็อยู่ที่โวลูมถูกไหมอะไรอีกคะวิทยุสเตอริโอทั้งหลายตอนนี้หนูยังรู้จักวิทยุหรือเปล่าลูกที่บ้านมีไหมมีใช่ไหมคะบางบ้านไม่มีแล้วเพราะส่วนใหญ่ใช้อะไรใช้โทรศัพท์คอนโทรลกับลำโพงถูกไหมเราเรียกว่าบลูทูธอะไรต่างๆตรงนี้ใช่ไหมคะซึ่งถ้าสมัยก่อนนั้นเนี่ยไอ้ตัววอลลุ่มตรงนี้มันจะมีเป็นไอ้กลมๆเขียนว่าวอลลุ่มถูกไหมเพิ่มเสียงและลดเสียงถ้าเพิ่มเสียงบางทีจะเขียนคำว่า
บวกลดก็จะเขียนคำว่าลบนะคะแต่ปัจจุบันนี้บางคนไม่รู้จักและวิทยุเนี่ยก็จะมารู้จักแบบนี้แทนถูกไหมอันนี้ก็คือเป็นตัวอะไรนะตัวลำโพงเพิ่มเสียงมันก็จะเป็นตัวเลื่อนๆแบบนี้ใช่ไหมคะนะคะแบบโบราณก็จะหายากละนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของตัวเก็บประจุที่มีค่าเขาเรียกอะไรเปลี่ยนแปลงค่าได้ดูสัญลักษณ์นะคะหนูจำสัญลักษณ์นะนั้นสัญลักษณ์ก็คือคล้ายๆเมื่อกี้ก็คือเป็นเส้นตรงเท่ากันชี้ไปทางตะวันออกลูกศรชี้ไปทางตะวันออกเฉียงอะไรเฉียงเหนือให้จำนะคะลูกศรสัญลักษณ์ของเขาจะชี้ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือนะคะหรือเป็น1ขีดกับ1โค้งเหมือนเมื่อกี้ลงไม่เอ่ยผ่านไปแล้ว2ตัวจำได้ไหมคะผ่านไปแล้ว2ตัวนะต่อไปอุปกรณ์ตัวต่อไปรู้จักไหมเนี่ยตัวนี้เล็กกว่าเมื่อกี้เล็กกว่าเตาตัวเก็บประจุอีกถูกไหมเราเรียกว่าตัวไดโอดไดโอดทำหน้าที่อะไรพาสเวิร์ดหลักพาสเวิร์ดหลักหรือเปล่าเดี๋ยวขอถามพาสเวิร์ดหน่อยนะพาสเวิร์ดนี้เขาจะรู้อ่ะประมาณครับลักษณะถามว่าตัวไดโอดทำหน้าที่อะไรเสียงหล่อมากเลยทีสิคะไม่ได้ยินควบคุมกระแสไฟฟ้านะคะเข้ากล้อง 3/2 ค่ะไดโอดทำหน้าที่อะไรลูกควบคุมให้กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ไปในทิศทางควบคุมกระแสไฟฟ้าให้เกิดการเคลื่อนที่เกิดการเคลื่อนที่ยังไงเอ่ยเกิดการเคลื่อนที่ยังไงโชกุนควบคุมไดโอดควบคุมทำให้กระแสไฟฟ้าเกิดการเคลื่อนที่แต่มันมีลักษณะการเคลื่อนที่เป็นแบบไหนลูกไปในทางเดียวกันนะเหมือนการหมุนเวียนเลือดของร่างกายของมนุษย์เลยใช่ไหมคะป้องกันการกระแสไฟฟ้าไหลย้อนกลับนะดังนั้นตัวนี้ก็คือว่าผ่านแล้วก็ผ่านไปอย่าย้อนกลับมาใช่ไหมไม่ให้ย้อนกลับมาแล้วนะคะเราเรียกตรงนี้ว่าไดโอดดังนั้นเนี่ยคล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไรการหมุนเวียนเลือดของระบบร่างกายมนุษย์นะคะซึ่งเราเรียนมาแล้วตอนม.อะไร ม.2 ถูกไหมเราจะเห็นว่าทำไมในระบบหัวใจของเราหรือในระบบเส้นเลือดต้องมีลิ้นต้องมีลิ้นในเส้นเลือดต้องมีลิ้นหัวใจเพราะอะไรป้องกันเลือดย้อนกลับใช่ถูกต้องเพราะป้องกันเลือดไหลย้อนกลับแต่ถ้าเมื่อไหร่ตายไหมมันอาจจะไม่ตายแต่หัวใจทำงานเป็นไงทำงานหนักเพราะว่าอะไรเลือดไหลย้อนกลับพอเลือดไหลย้อนกลับปุ๊บนะคะเราเรียกโรคตรงนี้ว่าอะไรที่ลิ้นหัวใจผิดปกติเยี่ยมมากค่ะลิ้นหัวใจรั่วถ้าเราจะทำการทำให้ลิ้นหัวใจเราเป็นคนปกติเหมือนเดิมเราทำไงรักษาถูกทำยังไงคะผ่าตัดทิ้งไปเลยทำไงคะเย็บให้มันติดกันเย็บให้มันติดกันเลยรู้ว่ามันจะไหลยังไงคะเปลี่ยนหัวใจเอาหัวใจหมูมาใส่ได้ไหมได้ไหมถามในออนไลน์ก่อนพี่ค่ะพี่อันนี้อธิบายเปรียบเทียบกับไดโอดนะพี่คะลูกค่ะพี่ถ้าเกิดมนุษย์เราเนี่ยลิ้นหัวใจมันผิดปกติเราเรียกโรคนี้ว่าอะไรคะหัวใจรั่วถูกไหมค่ะแล้วถ้าเกิดเราจะรักษาเราต้องทำยังไงรักษาผ่าตัดผ่าตัดนะเราเรียกว่าการผ่าตัดผ่าตัดอะไรรู้ไหมทราบไหมคะผ่าตัดลิ้นหัวใจเราเรียกการผ่าตัดลิ้นหัวใจว่าการต่อบายพาสเคยได้ยินไหมก็คือว่าเหมือนมีอุปกรณ์เป็นตัวนำหรือเส้นนำเรียกว่าการต่อบายพาสของหัวใจนะคะก็คือเอาอุปกรณ์ตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วทำให้ลิ้นเขาเรียกว่าอะไรทำให้มันทำงานเหมือนลิ้นหัวใจก็คือพอหัวใจสมมติว่าเนี้ยนะคะมันจะดุ๊กขึ้นดุ๊กลงถูกไหมดังนั้นเนี้ยหัวใจพอเลือดจากหัวใจข้างบนขวาล่างขวาลงมาปุ๊บมันปิดไม่ให้ไหลย้อนใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ย อุปกรณ์ที่ผ่าตัดเข้าไปเนี่ยนะคะก็คือจะทำหน้าที่คล้ายๆกันลงไปแล้วใช่ไหมฉันปิดนะลงไปแล้วใช่ไหมฉันปิดนะเขาอย่าย้อนมานะนะคะเหมือนกับมันทำงานเหมือนระบบรีโมทอะคือพอรู้ว่าแรงดันของเลือดลงมาแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็จะทำหน้าที่เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่เอาไปใส่ในหัวใจของเราถูกไหมนะคะอันนี้ก็คือเหมือนกับไดโอดนะคะไม่ให้กระแสไฟฟ้าไหลย้อนกลับอันนี้คือเปรียบเทียบให้เห็นนะคะว่าก็ไม่ได้ต่างบางอย่างก็ไม่ได้ต่างจากมนุษย์ถูกไหมนะคะก็คือทำงานคล้ายๆกันนะทีนี้ไดโอดให้จำนะคะข้อสอบ
ไดโอดประกอบไปได้2ขั้วขั้วแรกเราเรียกว่าแอโนดไฮไลท์ลงไปค่ะไฮไลท์ลงไปค่ะเรียกว่าแอโนดนะคะแอโนดเช่นต้องต่อเข้ากับถ่านไฟฉายขั้วบวกขั้วบวกขั้วบวกจำนะขีดเส้นใต้ลงไปนะและแคโทดต้องต่อเข้ากับถ่านไฟฉายที่มันเป็นขั้วอะไรดังนั้นเนี่ยแอโนดต้องต่อเข้ากับถ่านไฟฉายขั้วบวกก็คือต้องต่อด้านที่มันมีตุ่มแบบนี้ถูกไหมคะมีตุ่มแบบนี้เม็ดๆแบบนี้นะคะจำง่ายๆแต่ถ้าเป็นแคโทดนะคะก็คือด้านที่ไม่ได้บอกว่าด้านแบนๆนะคะถ้าเป็นด้านแบนๆนะคะก็จะเป็นขั้วอะไรคะก็จะเป็นขั้วลบแบบนี้นะคะก็คือนี่คือต่อเข้ากับอะไรคะแคโทดนั่นเองนะอันนี้ก็คือลักษณะของไดโอดประกอบไปด้วย2ชนิดนะคะจำไว้นะนั้นเนี่ยการต่อวงจรก็คือต้องต่อให้ถูกขั้วเหมือนกันถูกไหมถ้าผิดขั้วก็คือไม่ทำงานใส่ผิดขั้วใส่ผิดด้านเขาก็จะไม่ทำไมคะไม่ทำงานเหมือนกันนี่คือสัญลักษณ์ของเขาเห็นไหมแอโนดบวกนะคะแคโทดก็คือลบนั่นเองนะคะอีก4นาทีไดโอดมันมีหลายแบบเห็นไหมเคยเห็นไหมคะสีแบบนี้แล้วอย่างเนี้ยมันคืออะไรอันนี้เราเรียกว่าหลอด LED เห็นได้ชัดมากนะคะไดโอดเปล่งแสงเนี่ยค่ะในห้องนี้เป็นพรีเซนเตอร์ได้เลยไดโอดเปลี่ยนแสงนะคะก็คือหลอด LED นะคะในเวลาที่เทศกาลคริสต์มาสเห็นไหมหรืองานตอนนี้คือคนที่ชอบกางเต็นท์ก็จะเอาหลอดไปพิบๆๆนะฮะอยู่ในป่านะฮะไม่รู้ว่าเป็นเหมือนกระสือหรือเปล่านะคะนะจะต้องมีหลอดไฟใช่ไหมว่าครับเหมือนวิชาออกแบบที่ความที่เขาเป็นมันเป็นของอ๋อใช่ไหมมีไหมมีใช่ไหมอ๋อเยี่ยมเยี่ยมมากเลยนะคะเยี่ยมมากก็ไปบูรณาการได้ใช่ไหมคะนะคะดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นไดเขาเรียกว่าไดโอดเป็นเปลี่ยนอะไรนะไดโอดนะคะเปล่งแสงหรือหลอด LED ซึ่งหลอด LED มีเป็นแบบห้องนู้นก็คือเป็นแบบแม่กระทิเป็นสีแดงๆอันนี้ก็คือเคลือบสีลงไปที่ไหนที่หลอดอะตรงเนี้ยมันจะบอกว่าเช่นถ้าตรงนี้เป็นสีฟ้าๆมันก็จะเป็นสีอะไรสีฟ้านะคะเดี๋ยวหนูก็ไปแอบแงะต้นตรงหน้าตัวแอนหนูก็ดูว่ามันเป็นสีอะไรข้างในนะคะมันจะบอกได้ใช่ไหมคะมันก็จะมีขาแบบนี้สั้นกับยาวนะคะนี่คือแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้คนนิยมนะคะในออนไลน์หรือสองในคนนิยมที่จะใช้หลอด LED เพราะว่าเขาบอกว่า1คือประหยัดอย่างเช่นบ้านสมัยใหม่ตอนนี้เขาจะไม่ติดหลอดไฟแบบนี้นะคะหลอดไฟที่เบสท่องจำทุกวันนะคะว่าทำไมหลอดไฟตรงนี้มันถึงสว่างมันนะมันเคลือบได้เลยนะฟูอะไรฟูอะไรครับฟูอะไรนะคะจำกันระหว่างฟูอะไรนะคะมันเคลือบด้วยฟูออเรนเซนต์ถูกไหมทำให้เกิดความสว่างนะคะแต่ปัจจุบันนี้หลอด LED นั้นมันตีตลาดนะคะบ้านสมัยใหม่ก็คือติดหลอด LED มันก็จะเป็นเม็ดเล็กๆนะเป็นจานนะคะกว้างๆใช่ไหมหลายวง2วง3วงนะคะหลอดไฟแตกก็คือมันก็จะมีแรงอัดถูกไหมนะคะก็จะมีสารฟลูออเรสเซนต์สีขาวเคลือบอยู่ใช่ค่ะใช่ถ้าไม่โดนพี่ซะอันนี้ก็คือลักษณะของการต่อขั้วนะขอโทษอันนี้พอมองเห็นแล้วนะคะว่าลักษณะของไดโอดนั้นเนี่ยก็คือเราอาจจะงงเอ๊ะแต่จริงๆแล้วมันก็คืออะไรคะตัว LED ตัวเปลี่ยนตัวเขาเรียกว่าอะไรเป็นไฟประหยัดนะคะซึ่งปัจจุบันนี้นะบ้านโดยทั่วไปก็จะใช้กันนะคะคราวหน้านะคะเราจะมาพูดถึงทรานซิสเตอร์นะคราวหน้าเราจะมาพูดถึงทรานซิสเตอร์นะคะว่าอันนี้คือเราพูดไปแล้ว3ตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านไปแล้ว3ตัวนะคะตัวต่อไปที่เราจะพูดถึงในคราวหน้าคือทรานซิสเตอร์ว่าเอ๊ะเราจะสามารถเอาไปประกอบกับอุปกรณ์อะไรเด็กๆพอมองออกไหมคะว่าอุปกรณ์แต่ละชนิดนั้นเนี่ยเอาไปใส่ในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้างนะคะพอรู้แล้วเนาะนะคะดังนั้นเนี่ยจะไม่มีการบ้านนะคะเพราะว่าวันนี้อัดบรรยายไปเยอะมากเดี๋ยวเรามาทำทีเดียวท้ายแบบหัดด้านท้ายๆนะคะออนไลน์นะคะพอเข้าใจไหมลูกมีใครสงสัยไหมคะตอนนี้เหลือเวลาเหลือเวลาประมาณนะคะ1นาทีนะคะดังนั้นเนี่ยเด็ก
ทำของเก่าการบ้านส่งมาให้เรียบร้อยนะคะวันนี้ไม่มีการบ้านเป็นวันแรกหรือเปล่านะคะทุกคนดีใจเป็นวันแรกนะคะไม่มีการบ้าน